สวยงามอลังการพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาพิการสากลหรือพาราลิมปิกเกมฤดูฮอนครั้งที่17ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งพิธีเปิดงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นนอกสนามกีฬาคือกับโอลิมปิกเกมทั่วไปของคนทั่วไปอยู่ใกล้กับแคมแม่น้ำแซนและหอไอเฟลโดยมีท่านเอ็มมามูเอลมาคงประธานาธิบดีฝรั่งพร้อมทางคณะกรรมการพาราลิมปิกเกมสากลหรือ IPC และคณะรับผิดชอบจัดงานการแข่งขันและแขกถูกเชิญคณะนำนักกีฬาจาก169ประเทศและเขตแคว้นพร้อมทางครูฝึกนักกีฬาอาสาสมัครและมวลชนเข้าร่วมงานการแข่งขันอย่างหลวงหลายตั้งหน้าสปป.ลาวนำโดยท่านนางขันธลีศิริพงพันธ์ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกเกมแห่งชาติลาวและท่านวิรวรรณบุญสุขไทยหัวหน้ากรมกีฬามวลชนพาระและศิลปะศึกษาทางเป็นรองประธานเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกเกมแห่งชาติลาวการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วม 4,400 กว่าคนแข่งขัน22ประเภทกีฬาซิง549เหรียญคำแก้นเทพธิดานักกีฬาแล่นลานคนพิการทีมชาติลาวประเภทเต้นยาวเป็นนักกีฬาหนึ่งเดียวจากสปป.ลาวที่ได้โควตาเข้าร่วมงานการแข่งขันนี้ซึ่งงานการแข่งขันนี้แม้ได้แข่งขันตั้งแต่วันที่28เดือนสิงหาหา8กันยา2024ที่ผ่านมาแก้นเทพธิดานักกีฬาเล่นลานคนพิการทีมชาติลาวประเภทเต้นยาวเป็นนักกีฬาหนึ่งเดียวตัวแทนจากสปป.ลาวเพื่อเข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาคนพิการหรือพาราลิมปิกเกมครั้งที่17ที่นครหลวงปารีสของประเทศฝรั่งงานการแข่งขันดังกล่าวแก้นเทพธิดาพร้อมด้วยคณะนำและครูฝึกได้เดินทางนครหลวงปารีสแต่วันที่25สิงหา2024ที่ผ่านมาและได้ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายพร้อมทั้งเป็นการฝึกทักษะให้ตัวเองแก้นเทพธิดาแม้จะได้เริ่มฝึกซ้อมจนฮอดมือที่ลงแข่งขันเลยแก้นเทพธิดาแม้ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยท่านวิรวรรณบุญสุขไทยหัวหน้ากรมกีฬามวลชนพาระและศิลปะศึกษาทั้งเป็นรองประธานเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกเกมแห่งชาติลาวแก้นเทพธิดาได้ลงแข่งขันในวันเสาร์ที่7กันยาเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทคนพิการตาระดับที่13เวลาของการแข่งขันแม่น 15:00 ตามเวลาของประเทศลาวซึ่งเวลานี้แม่นจะไวกว่าประเทศฝรั่งถึง5ชั่วโมงสำหรับผลการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติลาวของพวกเฮาแก้นเทพธิดานักกีฬาแล่นลานคนพิการประเภทเต้นยาวถือว่ามีความตื่นเต้นกับการเข้าร่วมครั้งทำอิฐเต้นยาวฟาวทั้ง3ครั้งสำหรับครั้งต่อไปแม่นจะได้แข่งขันที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพในปี2026ปิดซากกีฬาคนพิการสากลพาราลิมปิกเกมฤดูฮอนครั้งที่17ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งสปป.จีนเพิ่มสถิติครองเหรียญคำ6สมัยติดต่อกันพิธีปิดจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติของประเทศฝรั่งสตาร์ทเดอะฟองโดยมีท่านเอ็มมามูเอลมาคงประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งพร้อมทางคณะกรรมการพาราลิมปิกเกมสากลหรือ IPC คณะรับผิดชอบจัดงานการแข่งขันแขกถูกเชิญคณะนักกีฬา169ประเทศและเขตแคว้นอาสาสมัครและมวลชนเข้าร่วมอย่างหลวงหลายสรุปการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วม 4,400 กว่าคนแข่งขัน22ประเภทกีฬาซิง549เหรียญคำผ่านการแข่งขันของนักกีฬาสปป.จีนเพิ่มสถิติของเจ้าเหรียญคำ6สมัยติดต่อกันได้มา94เหรียญคำ76เหรียญเงิน50เหรียญทองรวมเป็น220เหรียญที่2แม่นสหอาณาจักรได้49เหรียญคำ44เหรียญเงิน31เหรียญทองที่3แม่นสหรัฐอเมริกาได้36เหรียญคำ42เหรียญเงิน27เหรียญทองขณะที่เจ้าภาพฝรั่งจบที่อันดับ8ได้19เหรียญคำ28เหรียญเงิน28เหรียญทองรวม71เหรียญ